สวัสดีครับวันนี้พามาชมผลงานของวันที่2ของเราครับผมกับเจ้า SK200SM ครับทีมงานสุรัตน์รถขุดโคกน้องนากับพิกัดอยู่ที่บ้านนารายใหญ่ตำบล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมวันนี้เริ่มงานแล้วครับกับวันที่2ของเรากับอาจารย์เจตครับทีมคอนโทรลของเราครับผมเนาะกับทีมงานสำหรับขุดโคกน้องนาครับกับบ่อใหญ่ครับตัวนี้เป็นบ่อที่1ครับผมเนาะเป็นบ่อใหญ่วันนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะจบวันนี้แล้วครับบ่อนี้จบวันนี้แล้วก็เนี่ยเราค่อยมาบ่อที่2อยู่ฝั่งนี้ครับผมไม่มีปัญหาบ่อที่2ก็ไม่ใหญ่มากมายครับบ่อเล็กๆครับผมบ่อที่2เนี่ยบ่อส่วนขุดง่ายกว่าบ่อ1เยอะครับเนาะแต่มวลดินตรงนี้เยอะมากครับเพราะว่าบ่อนี้เป็นบ่อใหญ่ครับเราก็โยนดินได้แค่2ข้างก็คือฝั่งนู้นครับฝั่งที่ถ่ายให้ดูแล้วก็ฝั่งนี้ครับดินได้มาแค่2ที่ครับมันไปทางซ้ายขวาไม่ได้ครับผมเนาะคล่องตัวมากครับกับเจ้า SK200SM ครับพอเรามาทำพวกน้องนานี่ดูรถเนี่ยเล็กไปเลยครับผมเนาะแต่ก่อนว่าจะซื้อ100 ยี่ 103มาเนี่ยครับไม่ได้นะครับผมคือมันจะทำได้ครับแต่มันก็ทำช้านิดนึงพอเราใช้ตัวนี้ทำงานมันก็รู้สึกว่าเร็วขึ้นเยอะมากมายครับผมเร็วขึ้นเยอะเลยครับนี่ก็เราก็จะเปิดชั้นแรกครับเม็ด50ก่อนเสร็จช่วงเช้านี่แหละครับแล้วก็ส่องสายสาก็น่าจะได้ลงเข้าไปที่ชั้นล่างครับผมอีก4เม็ด50ครับไม่ใช่ครับอีก5เม็ด50ครับเพราะโมเดลตัวนี้อยู่ที่ความลึกที่7เม็ดครับบ่อตัวนี้ใหญ่มากนะครับผมไม่ธรรมดาครับไม่รู้ว่าตัวเจ็ดมันจะถึงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นดินดานครับเจอดินเหนียวดินดานแล้วให้มันดูผลงานของเราดินเปียกครับจะขึ้นพาขึ้นนูนครับเปียกครับผมไปไม่ได้ครับผมถอยพับครับส่วนดินออกข้างครับผมดินชั้นบนนี่ขุดง่ายครับเพราะว่าเป็นดินอ่อนครับเป็นดินที่เปียกๆชื้นๆแล้วก็ดึงดินง่ายดินไม่แน่นครับดึงง่ายๆสบายๆของเราไม่ได้ใช้6ล้อทอยครับใช้เป็นรถดำอย่างเดียวครับแล้วใช้เป็นรถแบ็คโฮโยนดินอย่างเดียวพื้นที่ข้างบนนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับน่าจะสะดวกสบายครับน่าจะทำงานสบายๆไม่ยากครับตรงนี้ข้างบนน่าจะเป็นดินเหนียวครับขุดน่าจะไม่ยากครับตรงนี้ขุดสบายแน่นอนมวลดินจะมาตรงนี้หมดนะครับฝั่งนี้ฮะจากกองนี้ก็ต้องขึ้นมาทอยดินมาเข้าถึงนี้ครับเพราะว่าบ่อนี้จะบ่อไม่ใช่บ่อใหญ่มันจะขุดดินจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมเนาะเลยพามาดูบริเวณการทำงานของเราครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรผมว่าตัวนี้5วันน่าจะจบครับผม5วันน่าจะจบกับการทำงานของเราครับดูดกองดินครับผมเนาะก็ถ่ายอยู่ปุ๊บพาขึ้นกองดินดีสักหน่อยครับดูภาพมุมสูงครับผมหอบครับนี่ครับมาดูมุมนี้ครับผมบ่อตัวนี้เป็นบ่อใหญ่มากครับโมเดลตัวนี้จะดินจะเยอะนะครับผมเนาะแต่ข้างล่างเจอดินดานแล้วคือตัวของอำเภอกระสังครับจะมีโมเดลที่เหลือคือ3ไร่ทั้งหมดครับประมาณ56แปลงครับของอำเภอกระสังครับก็มีแต่รูปแบบของกรมทั้งหมดแต่ว่ามาเปลี่ยนแปลงหน้างานเพราะว่าพื้นที่บางพื้นที่นี้ใช้แบบกรมแปะลงไม่ได้ครับต้องแก้ไขเรื่องของคลองไส้ไก่เรื่องของหลายๆอย่างครับหลายๆอย่างในการทำงานเราก็อุปสรรคหน้างานมากมายเลยครับผมเนาะอุปสรรคหน้างานเราเยอะแยะเลยครับและพาเพื่อนๆชาว YouTube ทีมงานของสุรัตน์รถขุดโคกน้องนาครับมาดูผลงานวันที่3ของเราครับให้ดูพื้นที่ที่เราจะขุดครับผมว่าถ้าอาจารย์เจตวันนี้เราจัดการตัวบ่อนี้เสร็จก็พรุ่งนี้ก็ลงบ่อที่2
ที่2เสร็จก็เป็นบ่อเล็กครับบ่อเล็กน่าจะใช้เวลาประมาณ1วันก็จบครับทั้งชั้นบนชั้นล่างไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็วัดดินสองไส้ไก่แล้วก็เทียริ่งเรื่องของคันดินคันอะไรครับตกแต่งคันดินคันช่วยกันตัวเล็กคันดินก็จะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่5นะครับผมวันที่5ก็สักครึ่งวันก็น่าจะจบหรือว่าช่วงเย็นเราก็ได้ย้ายเลยครับผมย้ายไปที่น่าจะเป็นพิกัดใกล้เคียงนี่แหละครับน่าจะอยู่ที่บ้านหนองแคร่ครับใกล้ๆนี่แหละครับบ้านหนองแคร่ก็ทำงานใกล้ๆกันช่วงนี้เป็นของตำบล2ชั้นของเราก็จะใช้ก็ได้ถ้าได้ทำงานทุกที่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเนาะก็ดูพื้นที่ของท่านได้ด้วยครับผมเนาะสวยงามครับตรงนี้ถ้าทำตรงนี้ออกมาเป็นโคกทั้งหมดผมว่าสวยงามแน่นอนเนาะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมผลงานของเราผลงานของเราฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานสุรัตน์ขุดโคกน้องนาด้วยครับเนาะกับฝากผลงานของเราด้วยเรื่องโคกน้องนายินดีให้คำปรึกษาครับผมยินดีให้คำปรึกษารับให้คำปรึกษาฟรีครับกับเรื่องโคกน้องนาครับเนาะให้คำปรึกษาฟรีเรื่องโคกน้องนาครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ